ผู้ชมเมื<ร>่อวานนี้ตำรวจปราบปรามการทับิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมประมงไปจับชายคนหนึ่งที่บ้านหลังหนึ่งแถวใส่ใหมายผมฟังแล้วสะดุง้งเลี้ยงปลาไปเลียงแย่เอาไว้ขายาสั่งซื้อแล้วมาเพาะพันธุ์ขนแล้วส่งขายทางออนไลน์นี่เจออยู่หกตัวบอกทำมาแล้วปีกว่าท<อ>่านผู้ชมประเด็นก็คือว่าถ้าคุณเลี้ยงไว้เดี๋ยวเกิดพลาดพังน้ำท่วมดิรันย่า ค่ะนี่ถูกแจ้งข้อหาครอบครองสัตว์น้ําก็คือปลาเปนรัญญาที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําอื่นนะคะนี่ต่อไปปีรัญญานี่มันยิ่งกว่าจระเข้นะน้องไรถ้าเกิดมันไปแพร่พันธุ์ได้ในน้ําอ๊อ้ตายนี่ทาไมถึงทํากันแบบนี้